สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงแม่สุดสตรองมิวนิษฐาอุ้มท้องโต6เดือนทำเค้กแจกบุคลากรทางการแพทย์ล่าสุดอยู่บ้านเบื่อคุณแม่ท้องอ่อนก็อวดภาพสวยสดใสให้แฟนๆได้ติดตามกันตลอดแต่ล่าสุดว่าที่คุณแม่ก็เข้าครัวอุ้มท้องโต6เดือนช่วยที่บ้านทำของหวานเป็นเค้กน่ารักจำนวนกว่า100กล่องเตรียมนำไปมอบเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆให้เหล่าบุคลากรทางการแพทย์ทานเสริมแรงจะได้ไปสู้กับโควิด-19 ที่กำลังระบาดหนักในตอนนี้โดยคุณแม่ปู่แม่ของสาวมิวเผยว่าเช้านี้มีขนมโฮมเมดเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ส่งไปที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดจำนวน100กล่องค่ะเมื่อวานตั้งใจทำกันตั้งแต่บ่าย 3 ถึง 4 ทุ่มเลยค่ะสะอาดและอร่อยมากๆด้วยนะ